ครับสวัสดีครับพบกับ Beam N Channel นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องข้อดีของความผิดหวังที่หลายคนอาจกำลังมองข้ามไปบทเรียนในชีวิตอีกแม่มุมหนึ่งนะฮะมีความผิดพลาดต้องการมอบให้ซึ่งอาจเป็นข้อดีที่หลายคนกำลังมองข้ามไปและไม่เคยได้รับรู้ถึงเรื่องราวดีๆจากมันสักครั้ง 1. สอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามดั่งใจหวังได้เสมอบางทีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ได้พบเจออยู่บ่อยๆนั้นเป็นสิ่งเดียวที่สามารถสอนให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นไปตามความต้องการของคนเราได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อต้องพบเจอกับความรู้สึกผิดหวังก็จงมองให้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยกันทั้งนั้นนะฮะ 2. ฝึกให้ยอมรับความจริงแม้จะต้องผิดหวังเปรียบเสมือนการฝึกความแข็งแกร่งของจิตใจให้ยอมรับความจริงแม้ว่าจะต้องยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความผิดหวังซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆต่างก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอแต่ในเมื่อไม่สามารถหลบหนีไปได้ทางเดียวที่ควรทำนะครับก็คือต้องพยายามให้ตัวเองหัดยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้น 3. เข้าใจความเจ็บปวดและต้องรักษามันด้วยตนเองอาการผิดหวังสอนให้ได้รับได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดทางหัวใจในที่บางครั้งอาจมองความรู้สึกเจ็บปวดได้มากกว่าบาดแผลบนร่างกายและว่าใครต่างก็ต้องหัดเยียวยารักษาอาการเหล่านี้ให้ดีขึ้นด้วยตนเองเพราะความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยตนเองทั้งนั้นนะครับ 4. ทบทวนสาเหตุของความผิดหวังพร้อมนำกลับมาแก้ไขบ่อยครั้งที่อาการผิดหวังทั้งหลายมักเกิดจากความวู่วามในการทำอะไรลงไปแบบไม่ทันได้ยังคิดให้ดีก่อนจนสุดท้ายก็เกิดความผิดพลาดตามมาในที่สุดเราก็ต้องกลับมานั่งทบทวนต้นตอของความผิดหวังนะครับและกลับไปแก้ไขปัญหา 5. ออนแอร์แต่ลุกขึ้นมาเข้มแข็งกับการเริ่มใหม่ความรู้สึกผิดหวังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอกให้เราได้รู้ถึงความอ่อนแอที่มีอยู่ในตัวเองทั้งที่เป็นความเป็นจริงกำลังพยายามจะทำตัวเหมือนเป็นคนเข้มแข็งก็ตามซึ่งการได้รับสัมผัสถึงความอ่อนแอที่มีอยู่ในตัวเองจะเป็นสิ่งที่สามารถสอนให้เราลุกขึ้นมาอย่างเข้มแข็งกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะฮะ 6. รับมือได้อย่างมีสติหากจะต้องผิดหวังอีกสักครั้งความไม่สมหวังที่ได้พบเจอจะสอนให้เราหัดเป็นคนใจเย็นและมีเหตุผลกับเรื่องบางเรื่องมากพอเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ำๆขึ้นอีก 7. ความผิดหวังทำให้มองเห็นว่าใครยังอยู่มนุษย์เราต้องตกอยู่บนความไม่สมหวังมักจะเกิดความรู้สึกแบบที่ว่ากำลังยืนอยู่ตามลำพังและเดียวดายบนโลกกว้างใบนี้จนได้มองข้ามคนใกล้ตัวและคนรอบข้างที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือดังนั้นข้อดีของคำผิดหวังอาจเป็นสิ่งที่สามารถทำให้มองเห็นว่าใครที่ยังอยู่ข้อสุดท้ายครับการรู้จักตั้งความหวังครั้งใหม่คำว่าความหวังครั้งใหม่จะไร้ซึ่งความหมายและจะไม่มีคำว่าการตั้งความหวังอีกครั้งหากไม่รู้จักบทเรียนของความผิดหวังมาก่อนครับวันนี้ก็สวัสดีครับ